ผมทัชชัยอบทองชื่อเล่นว่าต๋องอายุ53ครับคนสตูลครับผมโอ้โหพี่ต๋องมาไกลเลยนะคะครับผมวันนี้มากับใครคะเนี่ยอ๋อมากับทีมงานครับทีมงานใช่ครับทีมงานอะไรคะเนี่ยก็ผมเป็นนักแสดงงิ้วครับอ๋อเลยใช่ครับโอ้นี่ครั้งแรกบนเวทีซุปเปอร์ฮันเดรดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเล่นงิ้วมานานหรือยังคะพี่ต๋อง45ปีครับ45ปีปีนี้ตั้งแต่อายุ8ขวบไอ้ย่าได้ยังไงคะพี่ต๋องเริ่มผมเริ่มมาก็แม่เอามาขายในให้คณะงิ้ว 5,000 บาทครับตั้งแต่8ขวบยังไงนะคะแม่เอามาขายก็งิ้วเข้าไปแสดงที่ชุมพรก็เลยคุยกับผมบอกว่าต๋องเอ้ยแม่ไม่มีเงินนะไปเล่นงิ้วกับเขานะไปเล่นงิ้วกับเขาแค่ปีเดียวช่วยเหลือแม่ไปปีเดียวแล้วก็กลับมาแล้วเฒ่าแก่ก็บอกว่าไม่ใช่นะแค่ปีเดียวมัน6ปีนะ 5,000 เนี่ย6ปีนะต๋องไม่ใช่ปีเดียวคือแม่มาทิ้งไว้ที่โรงงิ้วแล้วก็อยู่โรงงิ้วไปก็หมดหนทางแล้วก็ยึดอาชีพเลยในเมื่อแม่เอามาถึงนี้แล้วเราก็ต้องทำแล้วนะครับจนถึงวันนี้ได้เจอคุณแม่บ้างยังคะเนี่ยมีพักหนึ่งก็คุณแม่มาหาผมครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปอีกประมาณ21ปีแล้วครับตอนนี้ยังไม่เจออีกเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมไม่เจอแม่เลยแม่ทิ้งผมไปครับอยากให้รายการช่วยผมหาแม่สักครั้งให้แม่ผมกลับมาเพื่อจะไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนคนอื่นครับโอเคค่ะถ้าตอนนี้คุณแม่พี่ต๋องดูอยู่นะคะครับใครรู้จักนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่ผมถ้าเขาชื่อจีนเขาชื่อกิมครับชื่อไทยเขาชื่อติ๋มครับแล้วตอนนี้ท่านน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่คะถ้าอายุก็ประมาณ83ได้นะเขาปีม้าถ้าใครได้รู้จักนะคะคุณแม่กิมหรือแม่ติ๋มชื่อไทยนะใช่ครับลองถามไทยติดต่อกลับมาที่รายการของเราเนาะครับโอเคค่ะก็ยังสงสัยอยู่ว่าตอนแรกค่ะพอแม่บอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปอยู่กับโรงยิ้วตอนนั้นเข้าใจความหมายไหมคะผมไม่เข้าใจครับเพราะว่าเรายังเด็กอยู่ครับ8ขวบแล้วก็ยังเรียนอยู่ด้วยอ่ะใช่มั้ยฮะแล้วหลังจากนั้นได้เรียนอีกมั้ยคะไม่ได้เรียนเลยครับผมป.1ไม่จบอ่ะแล้วคุณพ่อทางคุณพ่อได้ทราบมั้ยคะว่าแม่พ่อเขาไม่ทราบฮะเพราะว่าเขาแม่ผมก็พาผมหนีตลอดไม่ให้เจอพ่อเลยจนถึงวันนี้เจอแล้วฮะผมกลับไปบ้านเองเรามีพ่อเราจะไปอยู่กับพ่อผมก็กลับไปอยู่ที่สตูลไปใช้อาชีพเป็นชาวประมงเหมือนพ่ออยู่ได้2ปีครับแล้วพอดีมันมีงานเทศกาลงานงิ้วผมได้ยินเสียงกองมันเข้ามาสมองผมเลยโอ้ยเข้ามาหมดเลยผมบอกป๋าผมขอกลับไปเล่นงิ้วเถอะแล้วแต่ต้องจะคิดนะตั้งแต่นั้นมาแหละครับผมก็ตามงิ้วมาอีกและจนมีลูกมีเมียครับผมเมียเป็นงิ้วป่ะครับเมียก็แสดงงิ้วเมียผมก็โดนเขาขายมาเหมือนกันเหรอฮะครับพ่อแม่เขาขายมาแค่ 3,000 เองเมียผมแต่ว่าไม่รู้เลยว่าพ่อแม่อยู่ไหนแล้วพี่ต๋องครับครับพี่ต๋องรู้ตัวว่าตัวเองรักงิ้วไปเมื่อไหร่ครับอุ้ยผมรักเป็นชีวิตเลยฮะผมมีทุกวันนี้ก็มาจากงิ้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมก็คิดถึงแม่คําพูดของแม่ไงว่าต้องรู้จักบุญคุณคนนะลูกกตัญญูรู้คุณคนนะคําเนี้ยมันอยู่ในใจอยู่ในใจตลอดครับหลายคนถามบอกว่าเกลียดแม่มั้ยผมไม่เคยเกลียดแม่เลยถ้าแม่ไม่เอาผมมาอยู่ตรงนี้ไม่ให้คำพูดพวกนี้ผมไม่มีวันนี้ครับผมไม่เจอเฒ่าแก่ที่ดีเขารักผมให้ผมทุกอย่างเพราะว่าความดีที่แม่ก็บอกผมว่าคนเราต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณคนเนี่ยครับตัวนี้สำคัญมากครับผมเชื่อครับมันมีจริงครับมีจริงครับรายได้จากการเล่นงิ้วนี่ตอนนี้พอเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้อย่างดีไหมก็พอครับพอถือว่าพอเลยครับ
เด็กๆยังมีดูอยู่ไหมฮะทุกวันนี้เด็กๆสมัยเนี้ยก็นั่งดูนิดๆหน่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าจะให้เขานั่งดูนานเนี่ยพวกผมก็ต้องปรับก็มีงิ้วร้องไทยแล้วก็ปรับเป็นงิ้วเปลี่ยนหน้ามีแสดงมายากลเสริมไปลงไปอย่างนี้ช่วงหัวค่ำเพื่อดึงดูดให้ลูกหลานคนจีนเข้ามาดูงิ้วครับครับใช่เป็นอย่างนั้นครับวันนี้เราคงได้ดูคงได้ดูนะครับความฝันที่พี่ต๋องอยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันของผมอันดับแรกก็คืออยากจะเจอแม่แต่ว่ามันแล้วแต่วาสนาแต่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คืออยากจะช่วยพ่อเปลี่ยนหลังคาบ้านครับเป็นความฝันที่กตัญญูทั้งสองความฝันเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ต๋องพร้อมที่จะโชว์ให้พวกเราดูหรือยังคะพร้อมนะครับพวกเราก็พร้อมเช่นกันค่ะครับผมเชิญค่ะครับผมพี่ต๋องสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้การครับพี่ต๋องเนี่ยอยากเจอแม่มากแล้วก็ไม่มีเอกสารไม่มีใดๆรูปสักใบก็ไม่มีเลยไม่มีฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมประทับใจมากก็คือวันที่แม่พาพี่ต๋องมาอยู่ที่โรงยิ้วเนี่ยครับแทนที่พี่ต๋องจะรู้สึกว่านั่นถูกละทิ้งเนี่ยพี่ต๋องกลับเข้าใจว่าแม่ไม่มีทางจะเลี้ยงดูได้ดีจึงนำมาฝากไว้ที่โรงยิ้วเพื่อให้มีวิชาครับนี่คือความคิดของลูกที่พยายามเข้าใจแม่ถึงที่สุดนะครับผมต๋องพร้อมเข้าสู่ภารกิจนะครับพร้อมครับรบกวนยืนข้างโต๊ะเลยครับครับผมเชิญครับท่านผู้การครับในการทำข้อมูลเนี่ยทีมงานพบว่าพี่ต๋องเนี่ยเป็นคนที่ในลบแกมองบวกในทุกข์แกมองหาสุขได้และที่ที่ทำให้แกค้นพบตัวเองก็คือในโรงยิ้วผมเชื่อว่าภาพต่อไปนี้ครับพวกเราไม่เคยเห็นเราจะเคยดูด้านหน้าแต่ตรงนี้คือพื้นที่ด้านหลังฉากครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คืออะไรครับคือหมวกนักรบครับแล้วก็นี่ชุดงิ้วที่อยู่ได้ทุกวันนี้เป็นวัฒนธรรมคือเราไปแสดงในชุมชนชาวจีนใช่ไหมครับใช่ครับเน้นเลยชุมชนชาวจีนแล้วก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นวัฒนธรรมไปด้วยตอนนี้ผมหัดบทอยู่ฮะเราสื่อเนี่ยเขาให้บทมานี่คือเราใส่อารมณ์ไปในใส่อารมณ์แล้วก็ฝึกเนี่ยอย่างเงี้ยต้องฝึกสอนลูกน้องต้องดูแลงิ้วเราคืองิ้วร้องจีนเลยนะพี่นะงิ้วร้องจริงเลยครับร้องจีนร้องจริงไม่มีลิปซิงค์ใช่ครับไม่ได้ลิปซิงค์คนนี้พระเอกครับพระเอกคือผู้หญิงเล่นพระเอกต้องใช่ผู้หญิงครับเพราะว่างิ้วนี่เสียงสูงมากครับนี่ก็พระเอกนี่ตัวแม่คนนี้เป็นตัวแม่ฮะโอ้ยแต่งจำไม่ได้เลยแต่งเนี่ยอย่างเงี้ยนางเอกคนนี้นางเอกสวยเลยนะใช่ครับจะมีผมข้างๆมันจะเยอะมากแล้วก็เนี่ยผมเริ่มจากจุดนี้ครับเนี่ยทหารนี่แฟนผมครับคนนี้แฟนผมจะได้ทุกบทเลยฮะเฮ้ยคนนี้หล่อมากคนนี้ใครฮะผมเป็นตัวโกงแล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะประมาณนี้ครับล้างออกยากไหมพี่ไม่ยากฮะไม่ยากนี่คือบทของใครครับเป็นจักรพรรดิครับอ๋อแต่เป็นจักรพรรดิที่ไม่ดีไม่ดีใช่จักรพรรดิชอเผงอ้วงจำไม่ได้นะแบบดูแบบอุ๊ยเด็กๆมาดูใช่ฮะนี่แฟนคลับแฟนคลับคณะงิ้วพี่คาทาลิเกเขาจะมีเหมือนกับเขาเรียกแม่ยกแล้วมีใช่ฮะมีมาลัยของเรามีไหมใช่ครับมีฮะอ๋อมีกันนะแต่เขาไม่ได้ให้มาลัยครับเขาให้เป็นซองเลยงิ้วเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นเป็นซองแดงใช่ยงหงนี่คือคณะใช่ยงหงคณะผมคณะเท่าแก่ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยฮะผมจะเริ่มจากพวกนี้ก่อนพวกทหารเนี่ยเป็นขันทีอย่างนี้ขันทีครับขันทีนี่นางเอกฮะนางเอกนางเอกจะประมาณนี้เลยครับและนี่ตัวตลกชุดสีน้ำเงินเนี่ยตัวตลกสายยงหงครับสายยงหงพี่ต๋องครับลำดับต่อไปครับอยากจะให้พี่ต๋องช่วยสอนงิ้วสักนิดนึงครับผมตรงกลางเวทีเลยครับได้เลยครับเชิญครับพี่ต๋องครับจะเล่นงิ้วได้เนี่ยคนเล่นต้องมี
บุคลิกหรือมีคุณสมบัติยังไงหนึ่งต้องมีเสียงมาก่อนเสียงพลังเสียงแล้วก็หน้าตาโอ้โหนี่ตาใช่ไหมฮะครับท่าทางพอพี่พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเห็นมาคนหนึ่งเลยลอยออกมาเลยพี่ลอยมาเลยใช่ใช่ใช่เป็นใครไปไม่ได้ตาแบบหูโตๆเนี่ยใช่ครับรู้เนาะป่ะเกรงเสียงเกรงเมื่อกี้ตอนเขาทำนี่เกรงรอเลยเนี่ยใช่ครับใช่ครับโรงดีมากนะคะขอบคุณมากครับโอ้โหพี่หอยขาไม่ธรรมดาสไตล์นี้ก็ต้องเกรงขาเกรงขาดุดันนี่ฮะบาลังเสียงดีมากเลยครับตาทำไงครับตาทำไมเขาดูเหมือนมิจฉาชีพล่ะคะอะไรแปลกเหลือเกินไม่ดูน่าเกรงขามเลยคือดูเหมือนมิจฉาชีพเราจะต้องเริ่มพลังเสียงก่อนครับถ้าให้ผมเชิญนางเอกมาวอร์มด้วยเฮ้ยจะเป็นเอียวนะคิดไม่ออกจริงเหรอพี่ไม่รู้เหรอผมเดินไปพี่ก็รู้แล้วเออต่อครับเชิญครับต่อเหรอครูเชิญครูครับเชิญครูครับเล่นกับพญาโจรเหรอคะเนี่ยคืออย่างนี้คนไทยเนี่ยจะดูงิ้วเป็นเนี่ยจะเริ่มจากปาบุญจินสามก๊กผมอยากให้พี่หอยเป็นตังโต๊ะตังโต๊ะใช่ตังโต๊ะนี่ดีพี่ตัวตังโต๊ะตังโต๊ะนี่ดีเลยฉายาเขาผู้ถูกสาปแช่งทั้ง10ทิศโอ้ยพี่โชคดีจริงๆแล้วก็แม่นางเตียวเซียมภูเงาะเนี่ยสวยแล้วโดดเด่นนี่คือฉายาใครครับใครคะเตียวเซียมเนี่ยคือสามารถงามจนลุ่มเมืองได้ใช่โอ้ตายแล้วจริงครับงามจนลุ่มเมืองได้ใช่ครับผมให้กรรมการผมฝึกเป็นนักแสดงก่อนผมจะเป็นคนดูผมนั่งดูตัวอยากเป็นอะไรไหมครับอ๋อผมเป็นคนดูผมคนดูบอกนะเฮินเฮาเฮินเฮาถึงเป็นคนละจีนเนี่ยก็แปลว่าเยี่ยมมากใช่ครับใช่เฮินเฮาเฮินเฮาเฮินเฮาห้องห้องทีนี้ผมอยากให้พี่หอยฝึกเสียงผมนิดนึงได้ครับคือเราต้องตะโกนคำว่าน้ำปลาน้ำปลาอะไรคือคำพูดคำเนี้ยมันจะทำให้เสียงเราต่ำน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาซีอิ๊วเดี๋ยวพี่ต๋องเรื่องจริงใช่ไหมใช่จริงครับจริงๆอ่ะขอโทษจะเปิดร้านสะดวกซื้อหรือไงไม่ใช่ฮะมันเป็นคำพูดของตัวกงน้ำปลาก่อนน้ำปลาน้ำปลาซีอิ๊ว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 ผมไหวอยู่แล้วคุณครูก็นางเอกต้องน้ำปลาไหมถูกต้องเลยครับได้เลยได้เลยใช่เลยครูใช่นะครูดูไม่อายอ่ะใช่เลยครับใช่เลยครับคุณถูกต้องเลยใช่เลยซีอิ๊วทีนี้พี่พูดตามผมไหมได้วัวกิมจิตวัวกิมจิตไอ้ไรช่วยหมวยหนึ่งไอ้สายต่อตีโกอีแม่อ้อถวยเลือกต่อหนาดิสั้นคันอย่างตั้งตัวไม่ได้ผมนึกว่าพี่หอยจะทำตามได้ค่อยเป็นค่อยไปโอเคถ้าเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าข้าวันนี้อะไรนะข้าวันนี้ข้าวันนี้ตังโตตังโตข้าจะมาหาสาวสวยข้าจะมาหาสาวสวยเพื่อไปกินชาไข่มุกเพื่อจะไปกินชาไข่มุกต่างตัวเขาขำมั่มใหม่อ่ะต้องอย่างงี้นะยอดแล้วครับพอพี่หันมาปุ๊บเห็นโอ้โหใช่แล้วโอ้ใช่แล้วเจ้าจะทำอะไรกับข้าเจ้าจะทำอะไรกับข้าเจ้าเห็นข้าสวยใช่ไหมเจ้าเห็นข้าสวยมากมากมากใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาบอกสวยเฉยๆคุยกับเพิ่มปริมาณความสวยกูด้วยตัวของกูเองเจ๊ยังมีบทยังมีบทได้โอ้ใช่แล้วโอ้ใช่แล้วแม่นางเตียวเซียมใช่ไหมนางเตียวเตียวเซียมใช่ไหมข้าตังโต้ข้าตังโต้อยากจะเชิญเจ้าอยากจะเชิญเจ้าไปกินชาไข่มุกไปกินชาไข่มุกอ๋อเปลี่ยนคีย์ที่คนก็มีคนก็รู้แล้วไงต่อคะข้ามีพ่อมีแม่นะนี่ข้ามีพ่อมีแม่นะจะให้เจ้ามาเชิญข้าง่ายๆอย่างนั้นเหรอจะให้เจ้ามาเชิญข้าง่ายๆอย่างนั้นหรือประมาณโอ้โหนี่แคเตอร์นี่แหละเล่นเองละเล่นเองละข้าไม่ไปเศร้า
ช่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนไม่จริงตกลงเจ้าจะไปกับข้าหรือไม่ไม่ฉันไม่ไปกับเธอหรอกไอ้โจรชั่วใช่โอ้ยได้บ่ายดีครับได้ครับได้ครับได้ครับดีมากสุดยอดสุดยอดขอบคุณนะครับบ่ายพวกเราขอบคุณมากครับโอ้ยก็ได้นะอายนะเอออายนะได้อะไรพี่ตัวผมตลกผมภูมิใจในตัวพี่ๆทั้งสองท่านมากผมบอกเลยประสบการณ์สุดยอดเลยครับสุดยอดนะโตก็เป็นนักร้องนะโตลองน้ำปลาซีอิ๊วหน่อยไหมสิน้ำปลาซีอิ๊วได้ครับได้ได้นะได้นะอายหวานกว่าฉันใช่อะท่านกรรมการครับได้พบกับเทคนิคการสอนเล่นงิ้วจากพี่ต๋องไว้แล้วช่วงต่อไปจะได้ชมโชว์ครับโชว์จากพี่ต๋องครับผมทีมงานบอกผมว่าการแสดงชุดนี้พี่ต้องไปเรียนแล้วก็มีค่าเล่าเรียนสูงมากใช่ครับตัวเลขเปิดเผยได้ไหมครับก็ประมาณ 800,000 ฮะ12ปีที่แล้วนะครับการแสดงชุดนี้ไปเรียนที่ไหนครับพี่เสฉวนเสฉวนและการแสดงชุดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมให้พี่ต๋องไปเตรียมตัวก่อนพี่ต๋องครับเชิญครับครับผมปากสาวเลยน้ำบ้าแกเป็นคนน่าสนใจมากนะถ้าแบบถ้าเป็นเราอะเราถูกพาไปอยู่โรงยิ้วตั้งแต่เล็กอะจริงเราจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเราจะพลิกจิตมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงนี่คือเข้าใจแม่อย่างถึงที่สุดเลยนะจริงโอ้โหแล้วที่แกอยากบอกรายการเนี่ยเผื่อว่ามีโอกาสที่แม่ได้ชมหรือคนที่รู้จักแม่ได้ชมโอ้หวังใจมากอันนี้ถ้าฟังข้อมูลจากพี่ต๋องแล้วคิดว่าคนที่ท่านรู้จักอาจจะเป็นแม่พี่ต๋องเนี่ยส่งข้อมูลบอกรายการสักนิดหนึ่งนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงนะครับพี่ต๋องพร้อมแล้วว้าวปรบมือต้อนรับพี่ต๋องครับอันนี้ยังเปลี่ยนได้อีกหน้านึงไหมครับได้ครับเชิญครับเอาขึ้นมาครับพี่ต๋องครับขอบคุณมากครับโอ้โหเพลินมากนะพี่ต๋องครับโชว์นี้มันผสมผสานมายากลด้วยไหมครับใช่ครับพี่ต๋องครับการแสดงเมื่อสักครู่นี้800,000คุ้มค่าขนาดไหนพี่คุ้มฮะเพราะว่ามันติดตัวของเราไปจนตายแล้วก็สอนลูกสอนหลานให้เป็นอาชีพได้นี่เราถ่ายทอดให้น้องๆรุ่นหลังได้ไหมครับมีฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับโจทย์นี้จะยากนิดนึงครับให้พี่ต๋องเปลี่ยนชุดก่อนได้ครับพี่ต๋องครับขอบคุณครับโอ้ยใจเย็นใจเย็นครับใช้น้ำปลากับซีอิ๊วสิท่าใช้แล้วครับครับผมเสียงดังมากเลยมันเหมือนคนใช้เสียงเยอะแล้วเขามีช่องเสียงที่ทำให้เสียงดังแล้วพุ่งใช่ไหมครับพุ่งขึ้นมาใช่ครับเป็นนักพากย์ได้นะได้เลยเสียงแบบมีกำลังมากเลยพี่ต๋องพร้อมนะครับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ต๋องครับ
ป๋องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เข้าโจทย์เลยครับผมทีนี้ครับโจทย์นี้จะท้าทายความรู้ของพี่เกี่ยวกับเรื่องของงิ้วครับพี่ต๋องครับงิ้วของเราเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวละครจะมีความเด่นชัดมากใช่ครับอะไรเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เราแยกความแตกต่างได้ว่านี่คือบุคลิกของตัวละครนี้หรือตัวละครนั้นครับเด่นที่สุดก็คือหมวกที่นักแสดงใส่แล้วก็ชุดหมวกนี่แพงไหมพี่แพงครับทั้งชุดนี่ตกประมาณเท่าไหร่พี่ก็ประมาณเกือบแสนโอ้โหครับวันนี้ครับผมจะท้าทายพี่ไม่เกี่ยวกับชุดครับจะเป็นเรื่องของหมวกโอ้ทีมงานครับผมขอภาพปิดตาหน่อยครับครับผมท่านประธานครับตอนนี้ทีมงานนำหมวกไปซ่อนแล้วแล้วก็จะมีป้ายปริศนาพี่ต๋องเปิดได้แค่หมายเลขเดียวครับแล้วต้องทายถูกว่าหมวกที่เห็นอยู่จากช่องเล็กๆเนี่ยคือหมวกจากตัวละครอะไรครับพี่ต๋องเปิดภาพปิดตาได้เลยครับพี่ต๋องครับครับเข้าสู่ปริศนาแรกนะครับรบกวนยืนตรงนี้ครับครับผมแล้วก็หันไปมองด้านนี้นะครับพี่ต๋องเลือกหนึ่งหมายเลขครับเดี๋ยวคุณสุภาพผมว่ามันดูเหมือนแบบว่ามันรู้กันเองครับเปล่ายังไงพี่แบบว่ามันไม่โปร่งใสอ่ะผมเป็นคนถือเองดีกว่าพี่ต๋องครับเดี๋ยวกรรมการผมมาเลือกหมวกเองได้ป่ะไม่ได้ไม่เป็นไรได้ครับได้ได้แล้วพี่นะครับผมพี่อยครับเชิญครับเลือกหมวกเลยครับขอบคุณฮะพร้อมนะครับพี่ต๋องครับครับพี่เลือกหมายเลขอะไรครับอย่างนี้เลือกเลขมหามงคลของคนจีนแล้วกันเลข8ครับเลข8ติดไม่เป็นไรใส่ได้เลยใส่ได้เลยเบอร์8นะครับพี่ต๋องผมเห็นในลูกตา มันเป็นลูกกระตาผมดูก่อนให้เขาเลือกอีกอันนึงให้เขาเลือกอีกพี่เลือกให้เลือกอีกเบอร์นึงเบอร์5เบอร์5นะครับเบอร์5ตายายป่ะปุ๊บเอาแล้วเสร็จเลยมันเป็นลูกขาวๆกลมๆผมให้กรรมการผมดูก่อนนะครับว่าคือหมวกอะไรนะครับนี่คือคำเฉลยนะครับมันจะมีกลมๆตรงนี้ขาวๆน่าจะเป็นหมวกของตัวละครอะไรได้บ้างครับน่าจะเป็นหมวกของตัวละครตาแห้งหมดแล้วเดี๋ยวผมขอพักหยดน้ำตาเทียมแป๊บได้ไหมครับไม่เป็นไรพี่ต๋องนึกถึงหมวกของตัวละครใดครับแม่ทัพภาคครับแม่ทัพภาคใช่ครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับมั่นใจ 100% ครับ 100% นะครับเชื่อเขาเถอะครับเพราะอะไรพี่เพราะอะไรตาแห้งหมดแล้วพี่พี่ออกมาผมมีป้ายคำเฉลยอยู่ได้นะพร้อมแล้วพี่หมายเลขครับโอ้โหสมครับใช่ฮะใช่ใช่ใช่ครับใช่ต้อกระจกใช่ไหมแม่ทัพภาคครับแม่ทัพภาคให้เจนรู้เยอะเอานี้ยังไงปิดตาแล้วใช้สัมผัสบ้างให้ปิดตาให้ปิดตาแต่สัมผัสรบกวนได้ครับสัมผัสได้ไหมครับได้ครับพี่ต๋องเพื่อความชัดเจนครับว่าพี่มองไม่เห็นครับครับกี่นิ้วครับพี่5นิ้วดีครับไม่เห็นครับตอนนี้พี่หอยกำลังนำหมวกมาครับใช้การสัมผัสเท่านั้นในการตอบคำถามนี้ครับครับผมหอยเชิญครับบีบแรงได้เพื่อจะได้รู้ครับหมวกใบนี้ผมเคยเห็นในรายการซูเปอร์นะอยู่ในหัวพี่หอยไม่ใช่อันนี้เล่นล้อเล่นเอาใหม่เอามือมาครับผมเอามือมาโอ้นี่ยากผมว่ายากเพราะมันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวฮะผมรู้แล้วครับเฮ้ยนี่สัมผัสเขาบอกยากสุดนะพี่
นึกถึงตัวละครใดครับสามก๊กสามก๊กคิดถึงใครครับตัวโจโฉครับโจโฉทำไมถึงคิดว่าเป็นหมวกโจโฉครับมันเหมือนคล้ายๆกับหมวกจักรพรรดิแต่เขาเรียกว่าคังขักจูปัวจะมีข้างบนเป็นแผงอย่างนี้แล้วข้างหน้าจะมีซุยห้อยลงมาครับครับสีล่ะครับพี่สีเหลืองครับแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนกับลูกไฟลูกไฟมีอัญมณีอะไรไหมครับพี่มีครับมีพวกมีอะไรครับคอยสีอะไรครับพี่สีแดงพี่ตองครับครับผมเปิดตาได้ครับถูกต้องครับหมวกโจโฉครับเก่งโอ้โหเก่งมากขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้เข้าใจโลกของชาวงิ้วมากขึ้นแล้วก็ได้รู้เรื่องราวชีวิตของพี่ต๋องด้วยทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือหนูชื่นชมพี่ต๋องมากเลยนะคะกับความคิดของพี่แต่สิ่งที่พี่กำลังทำให้พวกเราและอีกหลายคนได้เห็นคือพี่อยู่ในสถานะที่พี่จะน้อยเนื้อต่ำใจก็ได้จะโทษแม่แต่พี่เลือกที่จะคิดดีพี่เลือกที่จะเข้าใจว่าแม่ก็มีเหตุมีปัจจัยที่จำกัดเหมือนกันที่ทำให้เขาไม่สามารถดูแลเราได้แล้วสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดเท่าที่หัวใจผู้หญิงคนนึงจะทำได้คือให้ลูกได้ไปอยู่กับที่ที่ให้อาหารให้ความรู้ให้อาชีพให้ชีวิตนั่นคือสิ่งที่แม่ตั้งใจแล้วพี่เป็นลูกที่ประเสริฐมากที่สามารถมองเห็นความตั้งใจของแม่ได้ค่ะนั้นคนเราเนี่ยชีวิตจะเจริญหรือไม่เจริญมันขึ้นอยู่แค่ความคิดอย่างเดียวเลยชีวิตจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขมันขึ้นอยู่แค่ความคิดเลยพี่คิดดีพี่มีความกตัญญูพี่มีความมุ่งมั่นรักในงานของพี่แล้วพี่ยังกตัญญูในงานของพี่ด้วยเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็มั่นใจว่าลูกๆของพี่จะภูมิใจที่มีพี่เป็นคุณพ่อนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่ได้ดูอยู่ตอนนี้คุณพ่อพี่ได้ดูอยู่ตอนนี้เขาก็ภูมิใจมากๆที่มีพี่เป็นลูกค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ต๋องขอบคุณครับท่านกรรมการครับผู้ชายคนนี้ครับเป็นคนกตัญญูครับเขาโตมาโดยไม่ได้โตมากับพ่อหรือแม่แต่เขาระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ตลอดเวลาที่มาวันนี้ครับมาเพื่ออยากจะขอซ่อมแซมหลังคาบ้านให้คุณพ่อซึ่งทรุดโทรมไปมากครับนี่คือความฝันของพี่ต๋องครับทั้ง3ท่านครับสิ่งที่พี่มาวันนี้นี่มันยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะพี่ไม่เคยมาเพื่อตัวเองเลยพี่มาเพื่อคนที่พี่รักเสมอและขอให้ความกตัญญูนี้นำพาพี่ไปประสบความสำเร็จทุกอย่างที่พี่ปรารถนานะคะพวกเราทั้ง3คนให้อ่านขอบคุณครับโอ้ครับไม่เป็นไรครับพี่สมควรได้รับสิ่งนี้ครับผมเข้าใจว่าพี่ภูมิใจในตัวเองถูกไหมครับมันเป็นความรู้สึกที่เราได้ทำเพื่อคนที่เรารักใช่ครับนะครับคือพี่ต๋องเห็นสภาพบ้านคุณพ่อนะครับมันเป็นสภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วก็หลังคาเนี่ยจำเป็นต้องซ่อมแซมครับและนี่คือความฝันที่ลูกคนนี้อยากมอบให้กับพ่อที่เขารักที่สุดนะครับใช่ครับผมได้ปรึกษาเรื่องราวชีวิตของพี่บอกเล่าให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านยินดีมากและท่านอยากจะเติมเต็มความฝันของพี่เป็นจริงนะครับเรื่องการซ่อมแซมหลังคาบ้านไม่ใช่ปัญหานะครับเราคุยกับช่างแล้วงบประมาณนี่ครับประมาณ 50,000 บาทครับคิงพาวเวอร์มอบให้กับพี่ไปซ่อมแซมหลังคาบ้านคุณพ่อ 50,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ต๋องครับเดี๋ยวสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็คือพ่อจะมีหลังคาที่สมบูรณ์ครับอยากจะบอกอะไรกับพ่อที่พี่รักที่สุดครับพี่พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับเชิญเลยครับป๋าผมทำสำเร็จแล้วป๋าเปลี่ยนหลังคาบ้านให้ป๋าแล้วนะป๋าได้อยู่สบายสบายหลังคาเราจะได้ไม่รั่วแล้วนะป๋าดีใจนะผมทำได้แล้วป๋าครับรักพ่อนะครับรักพ่อมากเลยครับรักพ่อที่สุดเลยครับขอบคุณครับแล้วอีกหนึ่งความฝันที่พี่ต๋องอยากได้ซึ่งยากมากก็คือเรื่องคุณแม่คุณแม่อยากจะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดอยากจะทดแทนพระคุณของคุณแม่แต่สิ่งที่ยากก็คือ
ไม่มีเอกสารหลักฐานไม่มีภาพถ่ายเลยไม่มีเรามีการพูดคุยกันกับทีมงานแล้วก็ได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ King Power แล้วเราก็เห็นแนวทางนึงซึ่งน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรจะทำให้เกิดภาพของคุณแม่พี่ต๋องสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าต้องไปหาบุคคลที่เคยเห็นหน้าแม่พี่ต๋องแล้วบอกลักษณะเด่นออกมาเพื่อจะได้สร้างภาพจำลองขึ้นมาจึงเป็นที่มาของเรื่องราวนี้ครับพี่ต๋องครับทางนี้ครับทีมงานครับขอชมภาพครับทีมงานเดินทางไปที่ที่แห่งหนึ่งครับซึ่งมีบุคคลที่สามารถยืนยันเอกลักษณ์จุดเด่นใบหน้าของคุณแม่พี่ต๋องได้เราไปที่สตูลครับแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยนะครับเป็นผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ในการสเก็ตช์ภาพครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับให้เกียรติมาช่วยรายการซูเปอร์แอนเดรดในการทำหน้าที่นี้ครับนี่คือคุณพ่อสมพรครับคุณพ่อพี่ต๋องผมก็จะค่อยๆรื้อฟื้นความทรงจำนะฮะคุณพ่อไปค่อยๆนึกตามไปแล้วกันนะฮะณช่วงเวลานั้นย้อนอดีตนะหน้ารูปใครผมก็สั้นๆแต่คิ้วนี่ไม่มีนะชายวาดเอาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปไข่เหมือนกันลงมาทั้งนี้มันอันนี้กลมๆอย่างนี้เหรอครับอันนี้คือโครงหน้านะฮะครับใกล้กว่ากันอันนี้ใกล้กว่านะฮะแต่ผมนึกว่าจะเปลี่ยนไปมากับทรงนี้แหละก็คล้ายๆอย่างนี้นะฮะทรงนี้แหละหรือว่าไงเปรียบเทียบกันการเมื่อกี้นี้ใกล้เคียงกว่าอันนี้ใกล้เคียงกว่านะฮะครับครับคุณพ่อครับเดี๋ยวขอเชิญดูภาพหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับใกล้เคียงใกล้เคียงครับพี่ต๋องไม่ได้เจอแม่20กว่าปีนะครับครับผมนี่คือภาพในความทรงจำของพ่อตอนที่แม่ยังสาวครับและภาพที่พ่อพยายามที่จะระลึกออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่สุดในการตามหาคุณแม่ครับก็คือภาพนึงซึ่งคงจะต้องให้พี่ต๋องช่วยดูว่าใกล้เคียงในความทรงจำของพี่ต๋องด้วยหรือเปล่านะครับได้ครับพ่อดีใจมากและพ่ออยากทำตรงนี้อย่างสุดความสามารถเพื่อให้ฝันพี่ต๋องเป็นจริงนะครับครับและภาพที่คุณพ่อบอกเล่าจากความทรงจำก็คือภาพนี้ครับพี่ต๋องครับพี่ต๋องดูตรงนี้แล้วในมุมของพี่เนี่ยใกล้เคียงคุณแม่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับน่าจะ 80% ครับผมเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญมาด้วยครับแล้วก็พี่ต๋องบอกเล่าจากความทรงจำของพี่เพื่อเติมเต็มให้ภาพนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับได้ครับท่านกรรมการครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพันตำรวจเอกชัยวัฒน์บุรณะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาตั้งตรงนี้แล้วท่านช่วยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพี่ป้อมประจำที่ตรงนี้เลยครับพี่ป้อมนี่คือผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คือบุคคลสำคัญในวงการสเก็ตภาพของประเทศเราครับแล้วก็เรื่องราวหลายเรื่องราวเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เนี่ยได้พี่ป้อมในการคลี่คลายวันนี้จะรบกวนพี่ป้อมใช้ทักษะวิชาชีพในการช่วยให้ลูกคนนี้ได้ตามหาแม่สักนิดนึงนะครับครับยินดีครับพี่ต๋องครับครับในส่วนของภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะความคล้ายเนี่ยดูแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ80แล้วครับ80ครับทีนี้80นี่ส่วนไหนที่เราคิดว่ามันยังขาดหายไปผมจะยาวไปประมาณนี้นะฮะแล้วก็แก้มให้อิ่มอีกนิดนึงคือหมายถึงมีเนื้อกว่านี้ใช่นะครับบริเวณแก้มครับผมนะครับได้ไหมฮะประมาณนี้ฝั่งนี้ด้วยได้ไหมฮะโอเคพี่ป้อมครับที่ผมกำลังนึกอยู่คือว่านี่เป็นภาพในความทรงจำเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ย
น่าจะมีความสูงวัยเพิ่มมากขึ้นใช่ครับแล้วพ่อแม่พี่ต่องมีลูกคนเดียวไหมครับลูกโทนครับลูกโทนเลยนะครับโหนี่ประมาณ80เท่าไหร่นะครับ83ได้นะยังมีความค้าอยู่ไหมฮะยังมีครับนี่คือเพิ่มอายุเข้าไปนะครับอันนี้คือเพิ่มอายุนี่คือเพิ่มอายุเข้าไปนะครับประมาณนี้ฮะถ้าเราดูภาพนี้เนี่ยยังคงความค้าอยู่ไหมครับค้าอยู่ยังค้าอยู่ก็ยังยืนยันว่า 90% ใช่ครับนี่ก็โดยประมาณนี้ฮะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับนี่คือภาพของผู้หญิงที่พี่ต๋องตามหามาตลอดชีวิตคือภาพของแม่ที่พี่ต๋องต้องการจะทดแทนพระคุณพี่ต๋องครับครับถ้าแม่ชมรายการอยู่ตรงนี้พี่ต๋องอยากจะบอกอะไรกับแม่ก็เชิญเลยครับอยากบอกให้แม่กลับมาอยู่กับผมเถอะนะบั้นปลายสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะดูแลตอบแทนบุญคุณแม่มั่งเพราะว่าแม่ให้ผมมาตลอดชีวิตแล้วท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้คือลูกกตัญญูครับคุณแม่ครับถ้าคุณแม่ดูอยู่นะครับลูกคนนี้อยากทำหน้าที่ของลูกให้ได้ดีที่สุดนะครับติดต่อมาที่รายการซูเปอร์เดรดนะครับเราจะเป็นสื่อกลางที่ทำให้แม่และลูกได้เจอกันนี่คือสิ่งที่เราอธิษฐานเราภาวนานะครับแล้วก็ขอให้ความฝันนี้ของพี่ต๋องเป็นจริงนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากพี่ป้อมนะครับขอบพระคุณครับยินดีครับท่านตำรวจชัยวัฒน์บุรณะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะพี่ต๋องพี่ต๋องครับภาพนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเบาะแสที่ทำให้พี่ได้พบเจอกับแม่ครับให้ฝันของพี่ได้เป็นจริงได้ดังที่พี่รอคอยมาหลายสิบปีนะครับใช่ครับเรื่องราวชีวิตพี่เป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์มากครับแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือตัวพี่นะครับครับผมพี่เป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือมีความคิดบวกทำให้ชีวิตของพี่เนี่ยมีวันนี้ได้ทำให้พี่ผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากในชีวิตได้อัจฉริยะเกินร้อยนักแสดงยิ้วของเรานะครับพี่ต๋องครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะให้ภาพนี้กับพี่บันทึกในโทรศัพท์มือถือครับขอบคุณครับพี่ต๋องครับคณะกรรมการครับคือสิ่งที่รายการทำมาเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับแต่ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้และจะเป็นจริงได้เนี่ยต้องขอพลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเคยพบเจอผู้หญิงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคุณแม่พี่ต๋องในภาพนี้นะครับอยากให้ช่วยติดต่อมาที่รายการนะครับและถ้าคุณแม่ชมรายการอยู่วันนี้นะครับบังเอิญได้ชมอยู่นะครับลูกคนนี้คิดถึงคุณแม่มากติดต่อมาที่รายการนะครับผมอยากให้ฝันของพี่ต๋องเป็นจริงครับแม่กิมหรือแม่ติ๋มนะคะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ